สวัสดีค่ะสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคาเมลล่าสร้างความสุขให้กับแฟนๆหลายร้อยคนขณะเสด็จเยือนดันเฟอร์มลินนับเป็นพระราชกรณียกิจแรกของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3หลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2กษัตริย์ชาร์ลส์ที่3เสด็จพระราชดำเนินไปทำเครื่องหมายในการมอบสถานะเมืองในดัมเฟอร์มลินอย่างเป็นทางการก่อนที่กษัตริย์ชาร์ลส์ที่3จะกล่าวสุนทรพจน์ทรงกล่าวสุนทรพจน์ในสภาเมืองโดยทรงแสดงความยินดีที่ดัมเฟอร์มลินเป็นหนึ่งใน8ชุมชนที่ได้รับสถานะเมืองเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบแพลตินัมจูบิลีขององค์ราชินีผู้ล่วงลับกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3กล่าวว่าทรงภูมิใจอย่างยิ่งที่สามารถแบ่งปันช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ได้ไม่มีวิธีใดที่จะทำเครื่องหมายชีวิตการรับใช้อันแสนพิเศษของมารดาที่รักของข้าพเจ้าได้มากไปกว่าการให้เกียรติสถานที่ซึ่งมีชื่อเสียงด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและโดดเด่นของตนเองและด้วยบทบาทที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของประเทศเรากษัตริย์ชาร์ลส์ที่3กล่าวแน่นอนว่าตอนนี้เรารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้แต่ก็เพื่อรำลึกถึงพระชนชีพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ผู้ซึ่งมีความรักอย่างลึกซึ้งต่อสกอตแลนด์ที่เป็นหนึ่งในรากฐานของชีวิตพระองค์หลังเสร็จพิธีดังกล่าวกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีได้พระราชดำเนินไปยังโบสถ์ดันเฟอร์มินเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ950ปีอย่างเป็นทางการทรงใช้เวลาในโบสถ์ประมาณ20นาทีจากนั้นทรงพระราชดำเนินลงบันไดไปยังเซนต์แคทเธอรีนวีนที่ซึ่งกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ได้พบกับกลุ่มเด็กนักเรียนต่อมาพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และพระราชินีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองในเอดินเบระเพื่อเฉลิมฉลองชุมชนชาวอังกฤษในเอเชียใต้อย่างไรก็ตามควีนอลิซาเบธที่2เคยเสด็จไปเยี่ยมชมโบสถ์ดันเฟอร์มลินเพื่อฉลองครบรอบ900ปี